ครับมีเลยนะคะครับตอนนี้คุณหมอกำลังรักษารถนะฮะปกติคุณหมอรักษาคนแต่วันนี้ต้องรักษารถตัวเองนะครับรถยนต์ใหญ่เขาชื่อเสียงดีค่ะรถยนต์คันนี้ท่อแก๊สรั่วคุณหมอขับอย่างเดียวปกติรักษาคนได้รักษารถไม่เป็นโอเคต้องให้หมอรถมาดูแลคุณหมอช่วยแนะนำตัวหน่อยฮะนำตัวโอเคหมอหน่องนะคะมาเขาเรียกอะไรอ่ะมาโดยตรงเลยมากับช่างใหญ่มาดูมาที่คลินิกรถนี่แหละให้เขารักษารถให้นะคะวางๆก็แวะกันมาแล้วกันเนาะโอเคขอบคุณค่ะปกติรักษาคนทำไมรถตัวเองไม่รักษา ดูแลไม่เป็นมันต้องเฉพาะทางไงใช่ไหมต้องให้ทางใครทางมันเขาต้องให้มีผู้เชี่ยวชาญสักคนหนึ่งดูแลโอเคแล้วคะขอบคุณครับคุณค่ะรถยนต์คันนี้ท่อแก๊สรั่วแล้วก็พัดลมหน้าหม้อน้ำหมดอายุนะครับได้ทำการรักษาเสร็จเรียบร้อยเราจะทำการเคลือบเครื่องยนต์แล้วก็ด้วย LT1 แล้วก็เคลือบบ่าวาล์วในรถยนต์คันนี้ใช้แก๊สเครื่อง V6 ของนิสสันนะครับตอนนี้กำลังเคลือบบ่าวาล์วนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทหรือเปล่าตัวนี้มันยาเคลือบบ่าวาล์วทำให้วาล์วแข็งมากวาล์วไม่พยันไงผมจะดูเข้าไปครับเปิดเท่าไหร่นะเสร็จเรียบร้อยนะครับเคลือบบ่าวาล์วเติมสารเคลือบเครื่องยนต์ LT1 ครับสวัสดีครับหลังจากคุณหมอนะรักษาคนไข้มาเยอะแต่ว่ารถตัวเองรักษาไม่ได้ต้องมาพึ่งใหญ่ยนต์นะใหญ่ยนต์รักษารถได้แต่รักษาคนไม่ได้การเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยรถยนต์คันนี้ก็คือแก๊สรั่วซึ่งท่อนั้นหมดอายุแล้วก็ได้ทำการเคลือบบ่าวาล์วแล้วเคลือบเครื่องยนต์ให้การทดสอบภาคสนามโดยคุณหมอเองนะครับคุณหมอจะบอกเองว่ามันดีหรือไม่ดีเพราะช่างมันมีหน้าที่ทำไม่มีหน้าที่บอกว่าดีนะฮะเป็นไงครับคุณหมอเสียงเบาลงเยอะเลยนะคะกลิ่นที่เคยมีกลิ่นแก๊สออกก็ไม่มีละตอนนี้แล้วก็เวลาเหยียบนี่รู้สึกแรงดีแล้วนะตอนนี้รู้สึกโอเคแล้วแหละเหมือนได้รถใหม่ละก็แสดงว่ารถแรงเหมือนคุณหมอแล้วนะเพราะคุณหมอไฟแรงอยู่แล้วในการรักษาก็จะใช่ช่างก็ไฟแรงนะคะในการรักษาคนไข้ก็ดีเดินทางมาตรวจสุขภาพให้พนักงานโรงพยาบาลบิ๊กซีที่ปากคลีจากกรุงเทพใช่ไหมคุณหมอใช่ค่ะเดินทางมาที่ดูเสียสละขนาดไหนไม่รู้แต่ได้ตังค์เยอะนะคำถามกันนะครับคุณหมออยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนในกรณีที่เป็นอาการแบบคุณหมอบ้างฮะคือจริงๆแล้วหมอว่านะปกติเนี่ยเราต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรต้องเซฟตัวเองให้มากที่สุดเซฟผู้อื่นด้วยนะคะถ้ารถเรามีอาการอะไรเงี้ยอย่าลืมแวะตรวจเนี่ยดีที่สุดเลยอย่างน้อยๆให้รถรู้ว่าก่อนว่าเป็นอะไรใช่ไหมคะเหมือนเราร่างกายไม่ดีเราก็มันก็ไม่สมควรที่จะทำอะไรอะไรเงี้ยถ้ารถมันไม่ดีเราเช็คดูแล้วเรารู้ว่าไม่มีอะไรก็แก้ไขซะเพราะว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนคืออุบัติเหตุคือมันเกิดขึ้นได้โดยฉับพลันเราไม่สามารถดำเนินการได้เดี๋ยวถ้าให้ดีมาที่นี่นะคะหมอใช้ประจำตั้งแต่รุ่นพี่ชายรุ่นคุณแม่มาละโอเคค่ะขอบคุณครับคุณหมอครับขอเดินทางปลอดภัยครับ